ไม่รู้มีคุณผู้ชมท่านไหนเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วชอบนั่งสมาธิไหมในคลิปเนี่ยที่ฮือฮาก็คือสามเณรสามเณรนั่งสมาธิก็คือห่มผ้าเหลืองเลยแหละเป็นเณรอยู่ในวัดแล้วปรากฏว่ามีอาการที่เกิดขึ้นที่ทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเป็นการนั่งสมาธิแบบไหนกันแน่ไปดูคลิปก่อนเลยค่ะคุณปิงคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ฮือฮาแล้วก็ตั้งคำถามกันเยอะมากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่ายังคงอยู่ในท่านั่งสมาธิขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสมาธิอยู่แต่มีการกระโดดขึ้นมาแล้วก็หมุนบางรูปก็มีการกระโดดแล้วก็มีการแบบขยับไปในทิศทางต่างๆแต่อันนี้คือเหมือนวนรอบตัวเองใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แค่รูปเดียวมากกว่า1รูปที่สังเกตอยู่ในคลิปนี้ลักษณะก็คืออย่างที่คุณปิงบอกกระโดดแรงพอสมควรด้วยนะได้ยินเสียงกระทบกับพื้นเลยทีเดียวอะค่ะกระโดดอยู่กับที่กระโดดไปตามทิศทางต่างๆทั้งที่ยังหลับตาและนั่งสมาธิอยู่ถูกตั้งคำถามกันเยอะเหมือนกันหลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ใน TikTok แล้วเช็คดูจริงๆแล้วนะคุณปิงผู้ชมอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี62ครับนี่ก็ปี67แล้วสักประมาณ5ปีได้แล้วแต่เพิ่งมาเป็นกระแสตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มีการตั้งคำถามกันเยอะเลยเนี่ยนะคะท้ายที่สุดพอเป็นกระแสทีมข่าวเราตามเรื่องนี้แล้วพบว่านี่เป็นภาพที่นี่ค่ะสำนักปฏิบัติธรรมเขา800ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องนี้ไปคุยกับเจ้าสำนักเลยก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเกิดขึ้นตั้งแต่5ปีที่แล้วทางด้านของเจ้าสำนักท่านบอกเลยนะคะว่ามีการสอนนั่งกรรมฐานแล้วอาการที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอาการปิติไม่ได้เป็นการอวดอุตริแต่อย่างใดอันนี้เป็นคำสัมภาษณ์นะที่ทีมข่าวเราเนี่ยไปพูดคุยกับพระมนูแจ่มจันทร์วัย46ปีท่านบวชมา16พรรษาแล้วนะคะและเป็นประธานที่พักสงฆ์สำนักปฏิบัติธรรมเขา800อยู่ที่นี่องค์เดียวด้วยตัวท่านเนี่ยอุปสมบทตั้งแต่ปี51แล้วก็มาอยู่สำนักปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี58มีชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ญาติโยมเป็นคนช่วยสร้างสำนักแห่งนี้ทีนี้พระมนูเล่าให้ฟังลักษณะการนั่งกรรมฐานอุเพงคาปิติท่านเล่าอธิบายแบบนี้นะ บอกว่าเป็นสายของพระพุทธเจ้าเรียกอาการที่เห็นนะคุณผู้ชมในคลิปที่มีการกระโดดขึ้นมาระหว่างนั่งสมาธิว่าเป็นอาการปิติที่สอนปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าล้วนๆอธิบายเลยว่าไม่ได้เป็นลัทธิอะไรแหมอาจจะพอช่วงนี้โอ้โหหลากหลายลัทธิเรื่องของความเชื่อการปฏิบัติต่างๆใช่แต่อันนี้ท่านอธิบายว่ามันมีคำจำกัดความอยู่ถูกต้องท่านบอกเลยว่าไม่ใช่เป็นลัทธิต่างจากศาสนาและท่านบอกว่าอาตมาเนี่ยเรียนนักธรรมตรีมาไม่มีการแหวกแนวหรือผิดเพี้ยนอะไรเลยนะคะกรรมฐานตัวนี้ไม่จัดอยู่ในตัววิปัสสนาไม่จัดให้คนบรรลุธรรมได้แต่จะสงบจิตใจได้เรียกว่าสติปฏิฐาน4เนี่ยนะคะส่วนคลิปที่ฝึกท่านเล่าย้อนให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยพระมนูเนี่ยไปบวชพาเนนเหล่านี้ไปบวชแล้วก็พามาอยู่ที่นี่เรียนอยู่ที่วัดเหมืองสองท่ออยู่2พรรษาแล้วเนนก็สึกไปเรียนจบม.3ส่วนอีก2คนไปอยู่จังหวัดกรุงเทพไปอยู่จังหวัดราชบุรีแล้วก็ส่งเข้าไปทำงานเป็นเด็กกะเหรี่ยงต่างด้าวตัวทางด้านของพระมนูบอกว่าไปบิณฑบาตมาข้าวเหลือเยอะไม่รู้จะเอาไปไหนก็นำเด็กเนี่ยมาฝึกอยู่ที่วัดแล้วก็มีการกินข้าวแบ่งเบาภาระแล้วก็สอนนั่งสมาธิแบบนี้ซึ่งท่านพยายามอธิบายว่าเป็นอาการปกติค่ะคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ้างอิงได้ในตัวสติปัฏฐาน4ครับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุยฌานไปถึงเออาคตายฌานครับนี่คือเป็นอาการปิติลดโผนครับแต่ว่าเราจะกำหนดให้เขาหยุดก็ได้เพราะเป็นการบังคับแต่ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมชาติเขาว่าเด้งแต่ว่าร่างกายเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าตัวนี้คือเขาจะดูแลรักษาเองก็ให้พิสูจน์ได้ทุกคนว่าถ้าใครทำเองได้อาตมาก็จะเลิกสอน
ครับเด้งแบบนี้คือชั่วโมงนึงมาที่วัดเนี่ยมานั่งเด้งให้อาตมาดูเนี่ย1ชั่วโมงแต่ถ้าเราจะไม่เข้าตัวฌานนี้ก็ได้เราก็เข้า1 2ปื๊ดไป3เลยเข้าสุขคือกายนิ่งจิตสงบเข้าได้เลยแต่นี่คือที่ให้หยุดเล่นตรงนี้คือเพื่อที่จะเอาคลิปมาให้เขาดูให้เขาได้ภาคภูมิใจว่าเนี่ยนะที่หลวงพ่อสอนมันเป็นแบบนี้มันมีจริงแล้วตัวเองตัวอาตมาเองก็นั่งให้เน้นพวกนี้ดูด้วยว่ามันมีจริงเนี่ยนะคะทางด้านของพระมนูที่เป็นพระอาจารย์ของเนนในคลิปที่ตอนนั้นมีการบวชเรียนเนี่ยท่านก็อธิบายบอกว่าลักษณะการสอนเป็นคำสอนในพระไตรปิฎกอ้างอิงได้ในสิ่งที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4อาการที่มีการนั่งกระโดดไปมาท่านอธิบายว่าเป็นอาการปิติโลดโผนแต่ว่าจะมีการกำหนดให้หยุดกันได้แต่ถ้าปล่อยไปก็จะเป็นไปตามในคลิปมีอาการเด้งขึ้นมาแต่ท่านย้ำว่าร่างกายไม่เป็นอะไรเลยนี่พอมีข้อข้องใจไปหาถึงที่แล้วก็ท่านอธิบายซึ่งท่านก็อธิบายในมุมของพระพุทธศาสนาแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะ